สวัสดีทุกชมทุกท่านนะคะตื่นเช้ามาพบกับบรรยากาศที่สดใสเลยนะคะเนี่ยมาดูมุมสวนหย่อมนะคะในบ้านแม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนนะคะตื่นเช้ามาก็เดินชมนั่นโน่นนี่นะนี่ก็จะมีบ่อน้ำอ่างน้ำเลี้ยงปลานะคะอย่างโดดเด่นอันนี้เป็นปลาคราฟนี่ลอยอยู่ไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูมุมด้านบนนะคะก็มีพืชหลายอย่างนะไม้ประดับหลายอย่างนะที่ปล่อยให้เลื้อยแบบธรรมชาติอย่างต้นนี้เขาบอกว่าเป็นเหงือกปลาหมอไม่แน่ใจนะเพราะว่าได้มาปลูกเพื่อนเขาให้มานะก็ปล่อยเลื้อยไว้นะคะช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยก็จะมีสัตว์มากัดกินใบเขาหน่อยอันนี้เนี่ยมาดูตัวที่มากินนี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกอะไรนะที่บ้านเรียกหอยเจดีหรือหอยทากนี่แหละนะเห็นไหมพืชหลายชนิดที่บ้านสวนของแม่ใหญ่เอ็กโดนกัดกินไปหมดแล้วในตื่นเช้ามาปกติค่อนข้างจะสวยนะแต่มาเจอเจ้านี่แล้วก็ทำให้ต้นไม้เราชะลอการเจริญเติบโตเนี่ยต้องเอาไปทิ้งแล้วล่ะค่ะน่าจะเป็นอะไรนะกวนอิมอ่ะมือกวนอิมหรือยังไงนี่แหละต่อมาก็เป็นว่านไม้มงคลชนิดหนึ่งที่หายากอยู่นะอาจจะดูเหมือนหญ้าแต่ก็เป็นว่านมานี่ก็ไม้มงคลใบที่หอมมากที่สุดนั่นกวักพระพุทธเจ้าหลวงค่ะโอ้ปลาตกใจปลาออกมาแล้วเพลนจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะกวักมรกตเขียวอันนั้นเพราะกวักมรกตใบเล็กๆข้างล่างไว้นะคะฝากไว้กระถางกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะถัดมาก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนี่เศรษฐีเรือนนอกนะคะสวยใสมากเลยนะแจ่มใสถัดจากเศรษฐีเรือนนอกมานี่ก็จะเป็นแคคตัสหลากสีเลยนะคะขยับมาก็จะเป็นกวักมรกตด่างนะคะทางนี้ก็จะเป็นพุ่มเป็นพวงสักหน่อยแต่พอมาอันนี้ก็จะได้ด่างอย่างสวยเลยไม่เหมือนเพื่อนเลยนะคะเนี่ยแปลกตาไหมขยับมานะคะนี้เป็นไม้ที่สะสมนะคะกวักมรกตดำใบใหม่มานี่ยอดใหม่มาเขาจะค่อนข้างจะเขียวเขียวมากแล้วเลยกำลังจะแก่แล้วก็จะกลายเป็นใบดำแบบนี้นะคะถัดมาข้างๆก็เป็นกวักมรกตเขียวเหมือนกันนะคะตรงนี้แม่ใหญ่เอ็กว่างไว้ว่าจะเอากระถางกวักมรกตสีดำมาวางไว้ใกล้ๆกันนะคะนี่อันนี้ดำสนิทแล้วนะขยับมาก็มีกวักมรกตแคละเหมือนกันนะคะส่วนต้นนั้นน่าจะเป็นไม่แน่ใจชื่อนะคะเพราะว่ามันได้มาสงสัยน่าจะมาจากโน่นกระถางหนึ่งมันจะเป็นว่านอีกชนิดหนึ่งนะคะถัดมาเดี๋ยวมาดูอีกกระถางหนึ่งเลื่อนลงมาตรงนี้เป็นอีกสองกระถางนะคะวางไว้ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้จะเป็นต้นเงินไหลมาอันนี้ผู้ด่างนะคะนี่ปลูกไว้ทางเข้าบ้านเดินเข้ามาจะพอดีสวยเลยนะคะอันนี้เป็นทางเข้าบ้านเลยนะคะพวกนี้เป็นต้นไม้ที่พร้อมใหม่เอาไว้เดินดูตอนเช้าๆมาเวลามาดื่มกาแฟดื่มน้ำชาก็นั่งชมมองตรงนี้แหละนะคะสำหรับวันนี้ใครรักใครชอบนะคะมุมแบบนี้ทางเข้าบ้านนะคะโน่เห็นไหมติดกับถนนใหญ่เวลาถ่ายรูปถึงได้มีเสียงรถวิ่งผ่านประจำนะต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่ใหญ่บ้านสวนเกาะกาปลาไปแล้ววันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ